อีซูซูจับมือกรมขนส่งทางบกจัดอีซูซูยอดนักขับมือทองปีที่12หาแชมป์รถบรรทุกตัวจริงมิสเตอร์โทชิยากิไมคาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดเปิดสนามทดสอบไทบริดสโตนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดการแข่งขันอีซูซูยอดนักขับมือทองประจำปี2560รอบชิงชนะเลิศชิงรางวัลรวมกว่า 1.1 ล้านบาทโดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนี้ได้รวมเหล่า50ดาวเด่นนักขับรถบรรทุกคุณภาพเยี่ยมระดับภูมิภาคเพื่อเฟ้นหายอดแชมป์นักขับมือทองตัวจริงชิงโล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจขนส่งของไทยให้ก้าวไกลสู่มาตรฐานระดับสากลสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะในการแข่งขันอีซูซูยอดนักขับมือทองรอบชิงชนะเลิศกับมิสเตอร์โทชิอากิไมคาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลส์จำกัดค่ะก็อยากจะเรียนถามท่านประธานนะคะว่าอีซูซูยอดนักขับมือทองเนี่ยจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่12แล้วนะคะปฏิกิริยาตอบรับนะคะของทั้งนักขับแล้วก็บริษัทต่างๆเป็นยังไงบ้างคะ毎年どんどん良くなっていくんですけれども、今年は250名以上の参加者に参加していただきまして、200社以上からですね、参加していただきました。素晴らしいことだと思います。ค่ะ ท่านประธานไมค์ว่าตอบว่านะคะการแข่งขันอีซูซูยอดนักขับมือทองได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีทั้งจากบริษัทขนส่งนะคะแล้วก็จากพนักงานขับรถด้วยสำหรับปีนี้นะคะมีพนักงานขับรถเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดมากกว่า250คนจากบริษัทขนส่งบริษัทโลจิสติกต่างๆมากกว่า200บริษัทค่ะ